สวัสดีครับมาพบกับรายการซีเก้งทอยวันนี้เรามารีวิวรถเหล็กนะครับเป็นค่ายคนไทยก็ส่วนใหญ่จะรู้จักกันดีถ้าเป็นนักสะสมนะครับแต่เพื่อนๆบางท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้จักนะยี่ห้อนี้ก็คือของกินไรท์นะครับจากผู้ผลิตสัญชาติสหรัฐอเมริกาจุดแข็งจุดหนึ่งเลยเริ่มจากแพ็กเกจของงานชิ้นนี้เลยกินไรท์แพ็กเกจมันจะเป็นพลาสติกใสแข็งนะครับแข็งนะแข็งพอสมควรเลยอะคือสามารถนำมาใส่โชว์ได้สบายนะครับในตอนเราถอดออกจากแพ็กเดี๋ยววิธีการแกะแพ็กยี่ห้อนี้ผมมีให้ดูนะเป็นคลิปเดี๋ยวดูในคลิปถัดไปนะก็แข็งนะครับรายละเอียดงานเนี่ยก็จะมีหัวข้อกินไรท์ตรงนี้แต่ละแพ็กก็จะมีซีรีส์แตกต่างกันนะครับตัวนี้เขาได้ลายเส้นลิขสิทธิ์จากรถหลายยี่ห้อเลยเดี๋ยวผมมีกล่าวไว้ขั้นต้นก็จะมีรูปแบบของแพ็กนะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะมีบอกรายละเอียดของรถนะครับผู้ผลิตลิงก์เว็บไซต์ในลักษณะ QR code นะแล้วก็เป็นบางรุ่นก็จะเป็นลิมิเต็ดเป็นไดแคสต์เมทัลนะครับก็เรามาดูเบื้องต้นกันก่อนว่างานตัวนี้มันเด่นหรือว่าจุดดีจุดเด่นจุดด้อยมันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือน้ำหนักงานกินไรท์เนี่ยน้ำหนักจะหนักกว่าพวกรถเหล็กทั่วไปนะครับด้วยราคามันด้วยราคาในประเทศไทยเนี่ยก็ขายคันละ250จนถึง500นะครับก็ขึ้นอยู่กับความหายากแล้วแต่รุ่นจากตัวนี้ผมเป็นแฟนรถกระบะนะผมก็จะไล่เก็บรถกระบะผมในภาพทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น Chevrolet C10 ทั้งหมดเลยนะครับก็แล้วแต่ปีแล้วแต่พศซึ่งลูกเล่นดีเทลมันก็จะแตกต่างกันไปเราดูใต้ท้องของเหล็กนะครับก็จะเป็นการย้ำหมุดนะครับย้ำหมุดแบบละเอียดมากนะดูลักษณะหมุดนะครับลองดูดีเทลหมุดดีๆนะข้างล่างก็จะมีเป็นตัวพิมพ์นูนด้านบนคําว่ากินไรท์นะครับอย่างตัวนี้ก็ปี2009 Make in China นะครับทุกคันจะ Make in China แล้วก็จะมีลายเส้นบอกว่าเป็นลายเส้นของอะไรอย่างอันนี้ก็คือเชฟโรเลตแล้วก็กินไรท์เนี่ยทุกคันเนี่ยล้อจะเป็นยางนะครับสังเกตดีๆคือดีเทลเขาจะทำมาละเอียดเลยล่ะเดี๋ยวผมซูมให้ไปดูใกล้ๆดีกว่าน ะครับดีเทลก็จะทำมาละเอียดเลยดูอย่างตัวโลโก้หน้าแต่ละตัวเนี่ยล้อก็จะไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับซีรีส์แล้วก็การนำเสนอของแต่ละแพ็คของเขาคือแต่ละแพ็คเขาจะมีที่มาที่ไปนะครับมากล่าวถึงกินไรท์กันต่อนะครับกินไรท์เนี่ยก็เป็นของสะสมนะครับจากค่ายผู้ผลิตชั้นนำนะ เป็นแบบจำลองทำการผลิตเกี่ยวกับยานยนต์ต่างๆนะครับแบบจำลองของกินไรท์เนี่ยก็มีสร้างมาในธีมสเกล1ต่อ18 1ต่อ24 1ต่อ43แล้วก็1ต่อ64นะครับโดยได้รับอนุญาตนะคะจากบริษัทด้านยานยนต์นะครับอย่างเช่น General Motors Ford Motor Company Hondaแฟตเชฟรี่พวกนี้กู๊ดเยียร์ไฟสโตนนะครับก็ต่างๆหลายยี่ห้อเลยในการออกใบเซอร์หรือใบลายเส้นให้ทางกินไรท์เนี่ยสามารถผลิตนะครับซึ่งค่ายนี้ก็ถือว่าเป็นค่ายชั้นนำอีกค่ายหนึ่งนะครับเรามาทำความรู้จักกับกินไรท์กันให้มากขึ้นนะครับกับค่ายรถเหล็กยี่ห้อนี้นะครับก็นี่ก็เป็นเว็บไซต์นะเพื่อนๆลองเอาไปเข้าดูรายละเอียดนะครับนี่คือเว็บไซต์ต้นสังกัดเลยก็คือกินไรท์นั่นเองกินไรท์เนี่ยก็เป็นค่ายรถเหล็กอีกค่ายหนึ่งนะครับก็มีรายละเอียดหน้าเว็บไซต์ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็เข้าไปดูได้มีช่อง Facebook นะแล้วก็ YouTube Twitter Instagram นะครับมีทุกช่องทางเลยกินไรท์อันนี้คือเว็บไซต์ของกินไรท์สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการแกะงานกินไรท์นะครับก็งานค่ายนี้จุดเด่นก็คือแพ็คที่แข็งนะครับแข็งแรงมากนะ เราไม่จำเป็นต้องทิ้งแพ็คนะครับเวลาเราแกะไปแล้วเราสามารถนำตัวชิ้นงานเนี่ยมาใส่แพ็คได้เหมือนเดิมเพื่อการฝุ่นเนื่องจากแพ็คเนี่ยมันจะแข็งมากเลยนะครับ
ก็จะมาแนะนำวิธีการแกะอุปกรณ์ที่เราใช้ก็มีแค่นี่เลยอาร์คไนท์ครับหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปนะราคาเริ่มต้นก็ตั้งแต่ 30-40 บาทก็มีขึ้นอยู่กับความคมของใบมีดนะครับอันนี้ผมใช้ตัวอย่างดีหน่อยมีด้ามจับอย่างดีนะครับก็ใช้แค่อาร์คไนท์ส่วนวิธีการแกะแพ็คนะครับเพื่อให้สามารถเข้ามาใช้ในแพ็คเดิมได้เอามาใส่ในแพ็คเดิมได้อีกก็เราจะใช้อาร์คไนท์นะเริ่มจากตรงนี้เลยกรีดนะครับมาตามขอบไปถึงมุมแล้วก็กรีดไปถึงมุมอีกข้างหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปจนถึงขอบประมาณนี้นะเดี๋ยวผมลงมือเลยดีกว่านี่นะครับก็ใช้มีดคมๆหน่อยนะครับก็กรีดนะครับกรีดช่วงนี้เลยปุ๊บกรีดมาเลยครับกรีดมาเลยกรีดประมาณนี้ระวังอย่าให้มีดถูกนิ้วมือนะครับไม่งั้นอาจจะมีแผลได้เนี่ยนะครับกรีดเข้ามาตรงมุมก็ค่อยๆกรีดนะเดี๋ยวจะบาดนิ้วได้เนี่ยครับกรีดปึ๊บจนถึงมุมอีกข้างนึงเดี๋ยวผมจะเร่งภาพนะแล้วก็เนี่ยครับตามรอยแล้วก็ดันมันออกมาดันมันออกมาดันออกมาตามภาพนี้เลยมันก็จะมีบางช่วงที่รอยมันยังไม่สนิทนะเนี่ยครับตรงนี้ก็ย้ำได้นะครับย้ำอีกทีได้นี่นะครับมันก็จะออกมาในลักษณะอย่างนี้แล้วเราก็สามารถเอาแผ่นปิดตรงนี้ออกนะดึงขึ้นมาเลยปุ๊บอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นตัวรถนี่นะครับเราก็จะเห็นตัวรถออกมาอย่างนี้เลยนะครับเราก็เอามาจากบ็อกจากแพ็คอย่างนี้ได้วิธีการใส่เก็บก็เหมือนเดิมก็เปิดด้านหลังขึ้นแล้วก็เอาตัวนี้ใส่แล้วก็ล็อกมันก็จะแน่นเหมือนเดิมนะครับก็สามารถโชว์ได้นี่ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากเก็บรักษาแพ็คไว้เป็นยังไงบ้างครับกับรถยี่ห้อนี้ที่ผมมานำเสนอให้ดูเพื่อนๆบางท่านอาจจะไม่รู้จักยี่ห้อนี้นะครับเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยจุดที่หาซื้อพวกกิลไลท์เนี่ยหายากอยู่เหมือนกันเราจะหาซื้อได้ง่ายก็คือพวก Hot Wheel Majorette นะครับพวก Dicky Toy พวกนี้เราจะหาซื้อได้ตาม 7-Eleven นะส่วนกิลไลท์เนี่ยก็อาจจะต้องสั่งซื้อในเว็บไซต์หรือว่าในกลุ่มต่างๆหรือไม่ก็สะพานเหล็กนะครับก็เป็นอีกค่ายหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับเพื่อนๆที่ชอบดีเทลที่เพิ่มขึ้นมากกว่ารถเหล็กที่เราเคยเก็บอยู่สะสมอยู่แต่ไม่ใช่ว่ารถเหล็กอย่างยี่ห้ออื่นๆเนี่ยจะไม่ละเอียดนะครับคือมันก็ขึ้นอยู่กับราคาด้วยขึ้นอยู่กับรุ่นซีรีส์ที่เขาผลิตมาซึ่งเขาก็มีรุ่นที่ผลิตเป็นล้อยางแล้วก็ดีเทลละเอียดมากยิ่งขึ้นเพียงแค่คลิปนี้ผมอยากมานำเสนอรูปแบบรถในอีกค่ายนึงนะในอีกค่ายหนึ่งที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักนะครับมาเปิดโลกของการสะสมรถเหล็กให้เพื่อนๆดูอีกยี่ห้อหนึ่งยังไงถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ขอขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้าผมจะแกะอะไรอีกก็มาเจอกันในซีเก้งทอยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบรายการเพียงเท่านี้สวัสดีครับ